ตอนนี้นะคะเราก็ปั่นจักรยานขับมาถึงมหาเทวาลัยพระพิฆเนศแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบรรยากาศข้างในเนาะเวลาเปิดปิดนะคะวันจันทร์9โมงถึง6โมงเย็นนะคะถึงศุกร์9โมงถึง4ทุ่มเสาร์อาทิตย์8โมงถึง4ทุ่มค่ะและนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างในคาถาบูชาพระพิฆเนศรู้สึกว่ามูชายังไงต้องทำเป็นร้อยบ้างคะเป็นร้อยห้าเก้าถึงขึ้นทำพิธีโดยการล่อใต้หวังค่ะล่อใต้ขาของพระองค์ฝังสิ่งไม่ดีไปกับดวงไฟนะคะคือได้คือชุดนี้คือได้คือชุดนี้ร้อยห้าสิบเก้าคือได้หนึ่งคนอันนี้สองก็เก้าจะคนหนึ่งสองคนก็ได้ค่ะสามก็เก้าจะคนหนึ่งสี่คนก็ได้ค่ะสมมติว่าใครอยากจะสักการะบูชามหาเทวาลัยพระพิฆเนศนะคะก็คือปฏิบัติตามนี้ได้เลยแล้วก็ซื้อเครื่องมาถวายนะคะเครื่องไหว้จุดที่หนึ่งลอดพระชงองค์พระพิฆเนศนะคะองค์ประธานจุดที่สองสักการะพระมารดามหาวิหารตรีศักติจุดที่สามสักการะพระบิดามหาวิหารตรีมูลติจุดที่4เข้าสู่เมืองพุทธะเมืองพญานาคราชและจุดที่5ลอดขาปู่เวสสุวรรณต่อยอดบุญค่ะเครื่องไหว้นะคะก็คือตามประตูที่เราอะค่ะเดินเข้ามาครั้งแรกเป็นไงคะวสิทธิ์นำชุดถวายกลับบ้านอันนี้บูชาทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ขึ้นได้เฉพาะคนทำพิธีกรรมเท่านั้น who attend ceremony นี่อะไรป้ายเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นกระไดทางด้านซ้ายมือวางของขึ้นอันนี้ล่ะ do you know we have big giant almost every templeYou saw big giant human in Grand Palace, right? Yes, same this. Yes. มหาโพธิราช because Thai people believe middle. Yes, beautiful. 1, 2, 3.หนึ่งสองซ้ำแฮนซ้ำอันนี้ก็without people อันนี้ล่ะอันนี้ก็สวยนี่คืออะไรพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีเจ้านะคะค่ะก็มากันอุมาเทวีเจ้านะเดี๋ยวเบ็ดเข้าไปดูชมก่อนได้ไหมคะจ้ะอันนี้คืออะไรพญานาคสวงพระปู่ศรีสุทโธพญาศรีปทุมมาค่ะเข้าไปอาตามนี้เลย
I will follow my private guide. You can show me. You can introduce and let me know. How I know? องค์สีขาวนะองค์สีขาวนะชื่อว่าแม่ย่าจีดาค่ะจีดาเนี่ยค่ะตัวองค์สีดำเนี่ยพระยาวาสุขดีนะคะส่วนด้านในเป็นแม่พ่อปู่กับแม่ย่าค่ะอ๋อไหนคะอ๋อด้านในที่อ๋อที่สีชมพูแม่ย่าสีประทุมมาอ๋อส่วนผู้หญิงจะเป็นถ้าเป็นองค์สีดำด้านนี้นะคะจะเป็นพ่อปู่สีขอโทษค่ะองค์นี้ชื่อว่าพระยาวาสุขดีนะคะนะคะส่วนองค์สีขาวเนี่ยนะแม่ย่าธิดาทาที่พระเนตรสองพระองค์นี้ท่านเป็นนักสวรรค์นะคะส่วนบางวาราของเราตรงนี้จะมีนักสมุทรสีตะกูลค่ะโทษนะคะคล้ายกับที่คำชะโนดไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นของที่เราที่นี่จะเป็นตาก็หน้าหนุ่มนิดนึงค่ะแต่คำชะโนดท่านก็จะดูมีอายุนิดนึงแต่ละสถานที่จะสร้างไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าอะไรคะตามสถานที่ที่นั้นก็คือแล้วแต่ผู้สร้างด้วยค่ะแล้วแต่ว่าท่านจะมานุนิทบอกเราเป็นปางไหนด้วยนะคะใช่ค่ะส่วนด้านล่างนี้จะเป็นปู่แสงสิริจันทานคราชนะคะเรามีนักขมสีตะกูลค่ะโอ้ค่ะ Can you sit yes no kneel together kneel หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามถูกฟอตโต้โอ้ยดันพอน I want but the I keep ลงเลยนะหลวงปู่เลยนะคะเนี่ยลืมละหลวงปู่เลยนะคะลืมละปู่แสนสิริจันทานนคราชค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่ย่าค่ะแม่ย่าเนาะแต่ว่าหลวงพ่อไม่ใช่พ่อองค์นี้ใช่ไหมคะแม่ค่ะพ่อองค์นี้ชื่อพระยาวาสุขดีนคราชค่ะท่านเป็นมากสวรรค์ค่ะส่วนองค์นี้ท่านชื่อว่าแม่ย่าธิดาทาทิพเนศสองพระองค์นี้ท่านเป็นผู้บุญผู้บารมีกันค่ะใช่ใช่นาเกียวนาสวรรค์นี่แหละค่ะสามาว่าสมาธิเป็นนักเล่นเห็นของท่านไหมคะฝากข้อมูลเลยนะท่านเกียวความรักเกียวความเมตตาเกียวบารมีค่ะถ้าเป็นนาสวรรค์ลำตัวของท่านนะคะจะเป็นเกศตาก็จะถ้าเป็นนาคกระดาษเกศตาเหมือนกันแต่จะเล็กกว่านิดนึงค่ะต่างลักษณะคล้ายๆกันค่ะส่วนทำไมถึงสร้างท่านแบบนี้ท่านนี่แหละค่ะท่องพยาวาสุกรีได้มันนี่ดีบอกอาจารย์ดีผู้สร้างว่าเราจะมาอยู่กับครอบครัวกันไม่ยากค่ะใช่อนาคตนะคะ 1-3 ปีเราจะมีการสร้าง9นาทีก็นาคาพอดีค่ะเป็นจุดจังอะไรนะใจกลางเมืองของกรุงเทพเลยค่ะก็จะได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาดูด้วยนะคะว่าตอนนี้เราก็มีไกด์เนี่ยค่ะพานักท่องเที่ยวมาค่ะใช่ใช่ก็ตรงนี้นะตรงนี้นะถังนี้นะคะต้องเมื่อกี้ก็นำพาต่อไปค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวจะขยับขยายเรียกว่าฝากเป็นสะพานบุญได้ค่ะเพราะว่าบุญนี้เป็นแรงที่ก้าวนาทีก็นาคาเลยใช่ใช่อันนี้มาครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีแบบนี่ก่อนเพราะว่าเราช่วงนี้เป็นฤดูเม็ดร่วงค่ะด้านนี้จะเป็นแม่ไฟทองนะคะค่ะนี่ค่ะแม่ทองชวีของเราค่ะอ๋อขอเรื่องโชคลาภวาสนาของเรานะคะค่ะมาขอพรท่านได้เลยจากเครื่องไหว้นี่คือซื้อ1ชุดนี่คือไหว้ได้ทั้งหมดเลยไหมคะขอบุญอ๋อค่ะจะเป็นซุ้มๆแต่เราซุ้มไปค่ะหรอฝั่งนี้เขาเรียกว่าฝั่งซุ้มวังค่ะเด็กวังบาดาลนะคะอ่ะเดี๋ยวเชิญแนะนำต่ออันนี้คืออะไรอันนี้พี่ไข่ของเราค่ะพี่ไข่และน้องเหล่ากุมารของเราค่ะเป็นจุดเมสซิ่งที่นี่เลยดูบ้านเลขที่ด้วยนะคะ567/1 4คนไหนชอบไปต่างประเทศนะพี่อย่าลืมนะ1441นะออกบ่อยจ้ะเมื่อวันก่อนเนี่ยออกฮานอยไป41ค่ะอืมใช่พี่เหล่ากุมารของเราพี่ค่ะนะคะเอามาจากวัดเจดีย์เลยค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะอ่ะต่อโอเคค่ะฝั่งนี้เราก็จะมีหลวงปู่ทวดขอโทษนะคะด้านนี้เราจะมีหลวงปู่ม่านฝั่งนี้ค่ะหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูอนาคตเราก็จะสร้างตรงนี้
กำลังอะไรคะจะสร้างเนี่ยค่ะศาลาให้ปู่แต่ตรงนี้ก็เราจะสร้างไปทีละจุดก่อนนะคะเพราะว่าเราฝั่งนี้มีพ่อแม่ธรณีพ่อแม่ธรณีอนาคตไปด้านหน้าค่ะตรงนี้เราจะสร้างเป็นพุทธเทวาใน1-3ปีนะคะแล้วก็มีพระราหูมีพญาโคพญาคุดขอทรัพย์ท่านเรื่องการเงินได้ค่ะแล้วมีปู่เวทค่ะและองค์พ่อหลวงปู่อ๋อฝั่งนี้นะคะเป็นตัวแทนของปู่กับย่าด้านหน้าที่เรามาเพราะว่าวันที่7เดือน7ที่ผ่านมาเรามีการประกวดรูปสักพญานาคที่นี่ค่ะอ๋อใช่ค่ะพี่สันติพี่เดี๋ยวอยากจะถวายถวายหลวงปู่ค่ะหลวงพ่อนะตอนนี้เราจะมีชุดบริวารชุดละ100บาทค่ะนี่แหละค่ะแต่อนาคตด้านหน้าเราก็จะมีการเปลี่ยนบริวารให้ปู่กับย่าอ๋อบริวารวิธีการทำยังไงคะวิธีการถ้าเป็นหน้าเจ้าสิวเขาเรียกว่าหน้าแผ่บารมีอะไรที่แบบว่าอยากแบบเสริมทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเราอะค่ะการเงินการงานใช่การเงินการงานสุขภาพเป็นสีเขียวเลยค่ะเขียวเหนียวซับสีทองก็เกี่ยวกับเงินทองแต่หน้าบารมีดีที่สุดหน้าเก้าเสียงไหนคะนี่แหละค่ะถ้าในหน้า1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9นี่เขาเรียกว่าหน้าแผ่บารมีแต่ถ้าหน้านี้เขาเรียกว่าหน้าเกลี้ยวนี่ค่ะหน้าเกลี้ยวนะคะถ้าส่วนหน้านี้เขาเรียกว่าหน้าเรียกหน้างูกินหางค่ะกินไม่อดไม่อยากแล้วแต่เราจะชอบนะคะกินนี้ใช่ค่ะเอาชุดไหนดีชุดสีเขียวเขียวไหนเอ่ยเขียวเหนียวอะไรนะเขียวเหนียวซับใช่เพราะว่าที่เขาในเขียวมรกตค่ะเพราะว่าที่เขาไปคำชะโนดก็ส่วนมากก็ถวายเขียวเหนียวซับใช่ไหมค่ะแต่ถ้าเป็นคำชะโนดเราจะเป็นใบสีสดแต่ทีนี้อนาคตข้างหน้าเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นใบสีแบบนี้มาก่อนใบสีดิบบิ้นเพราะว่าบางคนคือปัจจัยน้อยใช่ค่ะเอาชุดตอนนี้แล้วยังไงต่อคะต้องบูชาเต็งพาทำหน่อยนะได้เวทฟอร์มีเอสมี because I will respect and praying อันนี้พี่มาการไหมคะนี่พี่มาจากสกลนครสกลนครใช่หลวงปู่มันก็อยู่สกลนครถูกไหมคะใช่ค่ะเห็นไหมพี่และอันนี้มีอะไรบ้างมีหมากพลูนะคะหมากพลูเดี๋ยวจะลองดูแป๊บนึงคือหลวงปู่กับย่าชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะ Because she is nice and I want to make a marriage. นี่ if you want to flip to sweep, press 3 times quickly. 1, 2, 3. And if it's not focused, you can put.Or you can press. I think it's okay for FPV. Okay. FPV. Mm-hmm. Now is how you can stop. Stop red button. Yes, you don't want to stop. Okay. Yeah, don't want to stop because I have many a lot of memory. Okay. Give me one. Test. แล้วก็ใช้ทูบทั้งหมด9 ดอกนะคะแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ดอกตู้เลยค่ะอธิษฐานก็ขอให้ประสบความสำเร็จต้องในใจหรือว่าคุณในใจดีกว่าในใจดีนะคะโอเคแล้วทูบมีต้องจุดไหมคะจุดค่ะจุดตรงนี้เลยอาจจะไม่เรียบร้อยนิดนึงนะคะลูกตาอันนี้เราขอรองเท้าด้วยคือจะได้จุดใช่ใส่แล้วจุดตรงนี้ครับจุดตรงนี้ต้องเอาที่ทำยูทูบเบอร์ที่มาใช่อยู่ที่ไหนเนี่ยเครื่องที่ทำเนี่ยค่ะมามูกับปู่นั่นแหละซึ่งล้างบอกไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่าพี่ก็เป็นลิตเติ้ลไกด์เหมือนกันเขา
ว่าที่ตัวเองพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเลยคือคนสนใจคุณแม่มาที่สุดที่ไหนคะฮะจะพูดที่สุดที่ไหนเนาะหรออธิษฐานได้ยังคะเป็นทูบเก้าดอกเนี่ยโทษนะคะเป็นความรู้ก็คือไหว้ๆอะไรก็ถ้าสามดอกพระพุทธธรรมสงฆ์แต่ถ้าเก้าดอกเก้าดอกก็คือประจำองค์ท่านเลยค่ะประจำองค์เทพปู่ย่าเอ้ยปู่แม่เอ้ยแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นนะคะถ้าเป็นชาดองหูเนี่ยเราใช้ถูกกันแอดต่อถึงที่สองดอกเพราะว่าเป็นการยึดกำลังยกของเราค่ะเป็นการยกกำลังรักสิทธิ์ของเราเช่นกันค่ะเขาเรียกติดต่อนะคะใช่คือไม้พายเนี่ยก็เก้าดอกได้เช่นกันเจ็ดดอกได้ห้าดอกได้แล้วแต่งตามสถานที่นั้นเช่นกันค่ะหรือจะเป็นพี่ไข่เนี่ยพี่ไข่ท่านเป็นเทพเนาะเป็นกุมารเทพก็คือสองดอกห้าดอกใช่ค่ะถ้าเป็นพี่สามเนี่ยเราใช้หนึ่งดอกเนาะถ้าเป็นปู่เวนี่เราจะใช้เก้าดอกค่ะไม่ใช่สองดอกที่เป็นขอนะตามฝั่งนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวถึงตั้งเกียรติฐานเดี๋ยวน้องพานำนะคะดีใช่ไหมดีมันก็แบบดูของจะขึ้นใช่ค่ะคือดีดีของให้เราละอันนี้คือถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าบ้าบ้านของ
ถ้าเราวาสิตรีนะคะถ้าเราวาสิตรีท่านที่เกิดได้ฟังเงินการหลังไม่ใช่สิทธิ์ของเรานะคะคือมันก็เป็นเงินการคุณได้ที่สำหรับสำคัญที่สุดอธิษฐานขอท่านท่านเดี๋ยวดูหมอท่านว่าเราชื่ออะไรวันนี้เรามาขอท่านเสียงในขณะวันนี้ที่มาเรากำลังคุยกันอยู่ก็คือเป็นความดีของท่านเพื่อเสียงแค่ละคำกันนะขอท่านขอให้พระเจ้าเวลาที่ให้ข้าพเจ้าให้ลูกศิษย์หรือว่าคนศิษย์ไม่ไปขอท่านท่านจะดูแลท่านนะคะแล้วก็ดูแลท่านเราขอคนบางท่านที่มาลูกไปค่ะลูกหนูว่าคุณแม่กี่คนคะกี่ท่านคะอันที่ผ่านค่ะลูกกันดูใจลูกกันนะหนูขอเงินนี้ช้างนี้นะไปต่อยอดต่อคืนนะรู้สึกชอบเพลงชอบเอาไปทำหวานเชิญเอาเชิญมาหอดกันจะได้เนี่ยหลับตาจะได้รู้สึกอบอุ่นมากขึ้นค่ะแล้วก็ไปทำนี้ค่ะองค์นี้ท่านชื่อว่าแม่ย่าพิดาแม่พิดาพาทิพย์พระเนตรที่แปลว่าดวงตารู้สึกดีมากเลยค่ะการที่ให้จัดตรงนี้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างมังกรและมังกรดาวเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านได้ง่ายขึ้นค่ะถึงจุดนี้บอกเลยว่ามีที่นี่ที่เดียวเลยจริงๆค่ะเพราะแต่ละฐานที่เราก็จะมีจุดได้เหมือนกันบางสถานที่ท่านบางสถานที่เพราะเป็นคนเลือกแต่บางสถานที่ท่านเลือกเองจุดนี้นะคะ 1-3 ปีเราจะมีการสร้าง9นาทีต้อนรับคำที่จะดีอยู่ในใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยค่ะได้เข้ามาศึกษาเสียงมากขึ้นเราไม่ต้องไปไกลค่ะเสร็จแล้วด้านหน้าของเราเองพระบรมเวสสันนิวาสนะคะเราก็จะสร้างเป็นสวนสวรรค์จำลองของสถานที่นี้ค่ะเพื่อที่จะได้หนุนเลยทำไมถึงตอนนี้จะเป็นพุทธะค่ะฝั่งนู้นจะเป็นที่เพราะว่าตรงนี้อาจารย์บอกว่าเราต้องเดินสองฝั่งเรามีเทพเยอะก็มีพุทธะนะคะถึงศาสนาฮินดูจะสร้างขึ้นมาก่อนแต่สามารถสร้างพุทธเจ้าท่านก็ทำให้ทางศาสนาฮินดูเนี่ยมารับถือพุทธด้วยนี่แหละค่ะก็ได้กลายเป็นพุทธแล้วก็มีเทพนะคะก้อนหนึ่งเลยเราจะได้เอาคนที่เข้ามาสอบคณะค่ะจะได้มาที่นี่ที่เดียวแล้วก็จบเลยค่ะบางสัปดาห์เทวาลัยเนาะเราก็จะมีแค่สายนี้สายนี้แต่หมอกเราก็จะมีทั้งเทพแล้วก็พุทธค่ะเป็นอันค่ะส่วนหน้านู้นเราจะเป็นแค่ศิลาเจ้าเรากำลังสร้างด้วยหินด้วยแท้ค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังเลยค่ะเรากำลังสะสมเนาะแล้วก็กำลังเนี่ยค่ะจะซื้อที่สะสมบุญค่ะใช่ค่ะก็จะบอกลูกศิษย์ลูกหาฝากหมอกคุณต่อเดี๋ยววันนี้คุณพี่มาทำบุญกับพวกหนูคุณพี่จะได้ร่วมสร้างปู่กับย่าแล้วค่ะจะได้มีคนนี้จากพญานาคมาคืนนะคะ
พราะว่าท่านก็อยู่ในสามัคคีของพุทธเจ้าเช่นกันค่ะถึงช่วงนี้ปู่กับย่าขอฝากทุกคนเลยละกันถึงปู่กับย่าท่านจะจางศีลภาวนาท่านก็ยังมาให้ความลูกหลานเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าจิตของท่านยังเปลี่ยนผิดนะคะแต่กายของเรานั้นเป็นกายหยาบค่ะใช่จุดตรงนี้อยากให้มาทำทุกคนค่ะแบบ Amazing ค่ะเขาเรียกว่าต้องมาสัมผัสเองค่ะนักสวรรค์ค่ะนี่แหละค่ะพระยาวาสุกรีนคราชท่านอยู่ในสาโดดาของพ่อสีเจ้าที่อยู่บนเขาไคราชถ้าฝากมุดเลยถ้าเราเห็นพ่อสีเจ้าท่านให้เขาจะล่ามันคือเป็นปางที่อยากที่สุดนะคะนี่แหละค่ะอันนี้เป็นความไม่เชื่อพ่อแม่ก็สวยด้วยเมื่อกี้ตอนนี้อยู่มันเหมือนแบบที่กลัวของขึ้นแบบมันได้ยุบได้พลังได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเรียกว่ามันเป็นของเป็นพลังนะคะคนไหนที่เหนื่อยแล้วเขาเรียกว่าปูตายย่าสานะแต่จิตมีเจอจุดตรงนี้หนูอยากให้จิตเราเนี่ยถ้าจิตเรานิ่งเราจะได้ของเข้าถึงพระองค์นั้นมากขึ้นค่ะเขาเรียกว่าต้องสัมผัสเองใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณมากใช่ค่ะยินดีชื่ออะไรคะชื่อโบค่ะชื่อน้องโบหนูจะอยู่ประจำวังบาดาลที่วัดที่เทวาลัยค่ะที่เทวาลัยแห่งนี้นะคะแต่หนูอาจจะพูดได้เก่งนะคะโอ้สุดยอดเลยได้ความรู้มากยังไงก็ขอบคุณน้องโบมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณที่ใช่ขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากที่ขึ้นเราไปชมยังเนี่ยค่ะที่ขึ้นเราไปชมอาร์มิสตีมากเป็นเขาเรียกอะไรคะการรอบประชงระหว่างขาของพระองค์ท่านนั้นไม่ใช่เราค่ะไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่สิ่งหนึ่งที่ดีนะคะการรอบขาของพระองค์ท่านนั้นเราเป็นผู้พาประจำมหาเทวาลัยของเราเนี่ยค่ะพาทำพิธีด้านบนค่ะองค์นี้เขาเรียกองค์ท่านชื่อพระพิฆเนศการมหาลาค่ะบางที่พอแล้วก็จะทำให้เห็นค่ะเราจะมีเครื่องสักการะอย่างนี้ให้เราบูชานะค่ะชุดแม็กชุดไหนแล้วแต่เราดูใช่ค่ะแล้วก็มีพาค่ะทำพิธีด้านบนใช่ค่ะไปด้านหน้าไหมหนูพาไปหนูส่งให้เจ้าที่คนหนึ่งThe Shiva. Shiva. Hmm? Shiva. Shiva. Yes. Shiva. Kailash Mountain. ยังไงเดี๋ยวพี่คะแล้วคนเดินไปหน้านะเดี๋ยวเข้าไปดูเลยลูกค้าต้องให้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับDo you want to join with them? No.